ค่าฝุ่นยังเกินอยู่500ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเฉลี่ยทั้งวันนะครับไฟลุกลามไปหลายจุดนะคะมีทั้งที่ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนและที่เขตอำเภอบ้านพิษก็คงเจ้าหน้าที่ยืนยันได้ว่าหมอกควันเนี่ยมันแผ่ขยายไม่มีพรมแดนนะคะจนทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดต่ำลงค่ะคนกระเบื้องครับก็ขนปูนขนทรายประมาณ10กว่าปีได้ครับงานมันจะให้คนนิยมหรอครับแต่ว่าคือเขาไปแยกการอย่างอื่นมาได้ครับเขายังแบบผมก็จบมาน้อยเนาะผมจบแค่ป.6เนาะไปสมัครงานแบบสบายๆยังเปิดกลับมาได้ครับผมก็เลยต้องทำแบบนี้ครับต้องทำก่อสร้างยอมเหนื่อยยอมอิดงานเพื่อลูกเพื่อครอบครัวครับคิดว่าผมเป็นคนรักอิสระครับผมรักอิสระผมไม่ชอบมีเจ้านายเนาะไม่ชอบให้ใครมาสั่งอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นไรเดอร์เนาะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันกำหนดเวลางานได้เองตอนนี้ผมทำมาจะ3ปีแล้วครับ3ปีจะ4ปีแล้วการทำงานไม่ว่าเราเจอรถนะครับเจอฝุ่นเจอควันนะครับหรือว่าเจอฝนเนี่ยซึ่งเป็นหลายปัจจัยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนาะตั้งแต่เราขับรถมาเนี่ยอะไรหนักสุดนะครับฝนไม่ใช่นะต้องเรียกว่าเป็นฝุ่นดีกว่านะครับซึ่งฝุ่นตัวเนี้ยในช่วงหน้าร้อนเนาะฝุ่นค่อนข้างเยอะหน่อยครับเริ่มก็ปลูกเป็นพวกดอกไม้เหมือนเราแพ้อะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะหายใจอึดอัดบ้างแล้วก็ใส่แมสใส่อะไรไปป้องกันเหมือนก็ใช้แมสแบบที่ป้องกันโควิดนี่แหละอาจจะมีส่วนน้อยแมส 3M อ่ะบางทีที่เราไปในผู้คนเยอะแยะพวกนี้เราจะใช้ตัวนั้นแต่ถ้าอยู่แถวบ้านนี่เราก็ใช้แมสธรรมดาแล้ววันที่ผมไปแยกกันครับมันก็ไม่ครับฮ้อนครับผมกลางแดดคนทรายกลางแดดคนปูนกระเบื้องที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นควันนี่ก็กับครอบครัวแม่ผมเป็นหอบหืดเพราะฝุ่นควันนะครับมีป้องกันตัวเก่าเนาะผมก็ป้องกันตัวเก่าซื้อนี่มาใส่แม่ธรรมดาเนี่ยครับแม่ธรรมดาหรือบ้านก่อเนี่ยที่ผมใส่อยู่ตอนเนี้ยอันเนี้ยคือใจอันนี้ช่วงนี้ผมก็จะใจอันนี้อยู่ตลอดทุกวันครับประมาณเนี้ยครับงั้นก็บอกฮู้ว่ามันจะช่วยได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าเมียงมีความเสี่ยงหลายอย่างเนาะทั้งการเป็นมะเร็งปอดหรือว่าอาจทำให้โพรงจมูกเนี่ยอักเสบได้นะครับอีกอย่างนึงลูกค้าก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากออกไปเลือกซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นหน้าที่ทำแทนเขาถ้าวันไหนขับยาวขับนานอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้มีแค่ฝุ่น 2.5 นอกจากควันรถควันอะไรด้วยไงครับก็จะทำให้รู้สึกเวียนหัวอะไรได้ด้วยครับแต่ก็จำเป็นที่จะต้องทำนะซึ่งเป็นงานของเราครับถ้าเกิดเจอหนักๆหน่อยก็จะเป็นอาจจะจำเป็นต้องพักก่อนสัก 10-20 นาทีนะเพื่อให้เราเนี่ยได้หายใจได้สะดวกขึ้นแล้วค่อยกลับไปขับต่อเองครับคิดว่าฝุ่น PM มันอยู่กับเรามานานแล้วเนาะได้เจอผลกระทบทั้งครอบครัวเลยถ้ามันเป็นแบบนี้คือเราก็ป้องกันเต็มที่ไงก็อยากจะสร้างบ้านใหม่ให้มันมิดชิดกว่านี้นะแต่ก็ตามงบOkay.
จะอยู่ยังไงให้มันแบบปลอดภัยให้มันดีกับสุขภาพเราแล้วก็ครอบครัวช่วงนี้ก็ตามสถานการณ์ไปก่อนเครื่องฟอกอากาศมันมีครับผมมีก็พัดลมตัวเดียวพัดลมตัวเดียวครับผมเครื่องฟอกอากาศไม่ใช่เครื่อง 1,000-2,000 นะฮะมันแพงมากด้วยครับถ้าเราซื้อไปปุ๊บเนี่ยอาจทำให้เงินเราขาดสภาพคล่องได้เลยอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านมันก็มีค่าเท่ากันไงเน้นครอบครัวนะครับอยากจะลูกอยากจะพ่อกับแม่ครับเรื่องที่มีปัญหากับครอบครัวของผมหรือว่าเป็นปัญหาเนี่ยมันก็คือเงินที่ผมต้องหาอีมากกว่าครับที่เป็นผลกระทบเพราะว่าถ้าเรามีเงินมันก็ง่ายอย่างมาได้ครับจะซื้อแมทหรือผ้าปิดปากอะไรอย่างเนี้ยต้องมีตังค์ในจะกล้าเข้ากล้าน้ำกล้านมให้ลูกในจะกล้าเฮียนของลูกที่ผ่านมาจากเดิมที่เราคิดว่าปัญหาฝุ่นควันน่าจะเกิดจากแหล่งภายในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่ามันมีแหล่งของการเกิดมลภาวะการเกิดควันเนี่ยมาจากต่างประเทศด้วยนะซึ่งก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะด้วยภาพของพื้นที่ทางการเกษตรทั้งจังหวัดเราเองประเทศไทยเราเองแล้วก็ของประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็ทำให้สถานการณ์ตรงนี้คิดว่ายังไม่น่าจะคลี่คลายไปในอนาคตอันใกล้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็เห็นว่ามีคณะทำงานเรื่องอากาศสะอาดจะมีการออกพรบเรื่องอากาศสะอาดอีกตอนนี้ต้องบอกว่าตัวของภาคประชาชนเองเนี่ยนะก็ต้องต่อสู้กันเองต้องปกป้องคุณภาพชีวิตของตัวเองนะให้มีอากาศที่สะอาดอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยตัวเองภาครัฐแทบจะยังไม่ค่อยเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ได้มีอากาศสะอาดไว้สูดเข้าไปเป็นลมหายใจที่สะอาดนะในปัจจุบันนี้นะปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีหน้ากากอนามัยที่สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้หรือการมีเครื่องฟอกอากาศเนี่ยก็กลายเป็นต้นทุนของชีวิตเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพไปแล้วนะฮะในส่วนแรงงานที่มีนายจ้างก็อยากจะผลักดันหรือเรียกร้องให้ตัวของนายจ้างเองเนี่ยน่าจะมีการจัดสวัสดิการนอกจากวันหยุดวันลาหรือสวัสดิการด้านอื่นๆแล้วเนี่ยผมว่าหน้ากากอนามัยก็เป็นสิ่งจำเป็นในเรื่องของการให้เป็นพื้นฐานของสวัสดิการจัดหน้ากากอนามัยให้กับแรงงานหรือคนทำงานในองค์กรของคุณด้วยในส่วนของการประกอบอาชีพอิสระแรงงานอิสระเช่นไรเดอร์นะใครจะบอกว่าไรเดอร์ไม่มีนายจ้างก็คงไม่ใช่นะก็อาจจะต้องมีกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งหรือเปล่าที่จะต้องทำให้ตัวเจ้าของแอปเองเนี่ยร่วมรับผิดชอบลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนหรือจัดสวัสดิการใดๆก็ตามให้กับกลุ่มไรเดอร์ด้วยนะฮะเช่นอาจจะมีการส่งหน้ากากอนามัยตรงไปยังคนทำงานที่คุณบอกว่าอ้างว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยให้เขาได้มีหน้ากากอนามัยไว้ใช้แล้วก็ไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายในชีวิตเขามันถูกรบกวนไปมากยิ่งขึ้นกว่านี้